นะคะคลิปนี้เป็นคลิปสรุปทบทวนและแนวข้อสอบนะคะ2บทก็คือบทที่6เทคโนโลยี DNA กับบทที่7นะคะในเรื่องของวิวัฒนาการนะ,ะมาดูกันนะคะเรื่องแรกนะคะหัวข้อที่1เลยจะเป็นเรื่องของพันธุวิศวกรรมและก็การโคลนยีน่ะมาดูคำว่าพันธุวิศวกรรมนะักเรียนพันธุวิศวกรรมนะคะก็เป็นการ ตัดแต่งพันธุกรรม,มนะคะเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมเพราะฉะนั้นการดัดแปลงพันธุกรรมแสดงว่า,าสิ่งมีชีวิตนะคะที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยจะต้องมีลักษณะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะคะดยส่วนใหญ่แล้วเรากา็ตัดแต่งพันธุกรรมเขานะคะเพื่อให้มีลักษณะตามที่เราต้องการนั่นเอง ะะที่ครูยกตัวอย่างบ่อยมากเลยในเรื่องนี้เนาะก็คือ,เ,อเรื่องของการอายุตัอย่างเช่นการแดัดแปลงนะคะการแดัดแปลงพันธุกรรมโดยการสร้างแบคทีเรียที่สามารถผลิตอินซูลินได้เนาะซึ่งไอเจ้าอินซูลินที่ผลิตได้นี่นะคะมันก็จะเอาไปถูกนําไปใช้ในการบําบัดอาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานนั่นเองนะไปช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะ ต่อไปในขั้นตอนของการตัดแต่งพันธุก,กรรมของอ ER, ของสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะเราก็เมื่อเราได้สิ่งมีชีวิตแต่แปลงพันธุกรรมตรงนี้แล้วเราก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะให้ยีนตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะเราเรียกว่าการโคลนยีน,ยบบน,นะะต้องการยีนแบบเนี้ยนะคะต้องการยีนแบบนี้เหมือน, Week นเหมือนกันเราก็โคลนยีน เราต้องการ DNA แบบนี้เหมือนๆกันเพิ่มมากขึ้นนะคะเราเียก็เรียกว่าการโคลน DNA เทคนิคตรงนี้นะคะก็มีหลายเทคนิคด้วยกันเดี๋ยวว่ากันในบทนี้นะคะเราจะกล่าวถึงการโคลนยีนโดยใช้พลาสมิดของแบคทีเรียโคลนยีนก็คือเป็นการเพิ่มเนาะเพิ่มยีนนะคะเพิ่มยีนที่เหมือนกันเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยเนาะโดยใช้พลาสมิดของแบคทีเรีย พลาสมิดของแบคทีเรียก็คือด n a นที่เป็นรูปวงแหวนนะคะ,ะทีนี้เรานำนะยีนที่ต้องการนะคะยีนที่ต้องการจะได้มาโดยการตัดด้วยเอ็นซม์นะคะเอ็นซม์ที่เราเรียกว่าเอ็นซม์ตัดจำเพาะนะตัดนำยีนที่ต้องการนะคะใส่เข้าไปในพลาสมิดของแบคทีเรียจากนั้นนำพลาสมิดตัวนี้นะคะ เข้าไปในเซลลของแบคทีรียเมื่อเราเลี้ยงแบคทีเรียให้เพิ่มจํานวนมากขึ้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 นไอจีนที่เราใส่เข้าไปแบบเนี้ยนะคะมันก็เพิ่มมากขึ้นตามจํานวนแบคทีเรียด้วยอย่างเงี้เราเรียกว่าการโคลนยีนโดยใช้พลาสมิดของแบคทีรียนะคะเซลล์แบคทีรียที่มีพลาสมิดของแบคทีเรียที่มียีนที่เราต้องการแทรกอยู่อย่างเงี้ยน,นะคะเราเรียกว่าเราเรียกว่า DNA r e c o m b i n a n บนะคะ DNA r e c o m b i n a n นะในในการตอนที่เราเรียนกันนะคะเรียนคุณจะให้เรียนทำกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมที่สร้าง DNA r e c o m b i n a n บนะคะ,อ,ะอันที่เรียกว่า DNA r e c o m b i n a n บก็คือ DNA นะคะที่มียีนที่เราต้องการแทรกเข้าไปด้วย ทีนี้อย่างที่บอกว่าเวลาที่เราจะตัดต่อยีนเหล่านี้นะคะเราตัดเราใช้เอนไซม์เนาะใช้เอนไซม์ตัดนะคะใช้เอนไซม์ตัดในปฏิบัติการที่เราเรียนกันกเช c, เราก็ใช้กันไกตัดนะกันไกแทนเอนไซม์ตัดนะคะเราเรียกว่าเอนไซม์ตัดจำเพาะซึ่งเจ้าเอนไซม์ตัดจำเพาะแต่ละชนิดนะคะเขาจะมีบริเวณจดจำที่แตกต่างกันเนาะมีบริเวณจดจำเนี่ยยกตัวอย่างเช่น นะคะอันนี้เป็น DNA สายยาวๆเลยนะคะบริเวณจดจำได้แก่บริเวณสีส้มๆเหล่านี้นะคะอ่าบริเวณจดจำเอนไซม์ตัดจำเพาะแต่ละชนิดเขาก็จะมีบริเวณจดจำของเขาแตกต่างกันนะคะเขาก็จะตัดเฉพาะบริเวณจดจำจำเพาะของเอนไซม์แต่ละชนิดเท่านั้นอ่ามาดู ลักษณะของบริเวณจดจําแล้วก็รอยตัดที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเอ็นซมตัวเนี้ยเนาะ e Q R 1. อีโคอาวันอ่บริเวณจดจําเขาก็จะได้แก่ลำดับเบสนะคะที่มีลำดับดังนี้ G A A T T C นะคะปสามพันอีกสายนึงก็เป็นสามพมน C T T A A G 5พันนะคะอย่างเงี้ยเนาะบริเวณจดจําเขาคือ ตรงนี้นะคะตรงแทบสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วลูกศรตรงเนี้ยนะักเรียนก็คือรอยตัดนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าตัดแบบนี้แบบนี้เนี่ยตัดอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้เราเรียกว่าปลายเหนียวนะคะเนี่ยตัดเป็น 100, รอยเนี้ยเรียกปลายเหนียวอย่างนี้เหมือนกันลูกศออยู่อย่างนี้แสดงว่นตัดแบบนี้นักเรียนตัดซิ g แซกแบบนี้ยนะคะเราก็เรียกว่าปลายเหนียว ัดซิกแซกแบบนี้อ่านี้ปลายเหนียวเหมือนกันตัดซิกแซกแบบนี้ปลายเหนียวแต่ถ้าตัดตรงๆเงี้ยนะคะตัดลงมาตรงๆอย่างเงี้ยเห็นปะตามลูกศรเนาะอย่างเงี้เรียกว่าปลายทู่นะคะอ่าเราตัดแบบนี้เรียกปลายทู่มันขึ้นอยู่กับชนิดของเอ่ออเนไซม์ตัดจำเพาะนะคะอ่าจากตารางนี้จะเห็นว่า1 2 3 4 5 6เอนไซม์เนี้ยเนาะอ่ามี2เอนไซม์นี้นะคะนี่นี่ฮะสองเอนไซม์นี้ เป็นปลายทู่นะคะที่เหลือเป็นปลายเหนียวหมดเลยเนาะมีสมาวันกับ He3 นะคะ2อ3ที่เป็นเป็นลักษณะของปลายทู่นะตัดแล้วได้เป็นเหนียวเนี้ยนะคะแต่บริเวณจดจำเขาก็จะเป็นเห็นไหม g, g ี c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  g, g นะคะแล้วก็ตัดผ่านแบบนี้เราเรียกว่าปลายทู่โอเคเนาะนะคะหลังจากนั้น นักเรียนเมื่อมีการตัดนะคะมเมื่อกี้เราตัดใช้เอนไซม์ตัดจฉเพาะนะคะตัด DNA ออกมาตรงบร,ริเวณที่เป็นบร,ริเวณจดจำ mm hmm. จากนั้นเวลาที่เราจะเชื่อมสาย DNA เข้าด้วยกันนะคะจะเชื่อมสาย DNA เข้าด้วยกันก็จะใช้เอนไซม์เหมือนกัน mm hmm. นะเอนไซม์ในที่นี้ชื่อว่า DNA อ็นเ s ไลเกสนะคะเพราะฉะนั้น DNA ไลเกสก็เป็นเอนไซม์เหมือนกันเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้ในการเชื่อม ต่อนะคะพลาสมิดและ DNA ที่มียีนที่ต้องการเ,เข้าด้วยกันเรียกว่า DNA l i g a อ e yes, ค่ะอธิบายภาพนี้สักเล็กน้อยนะคะนักเรียนอ,อย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็นพลาสมิดนะคะของแบคทีเรียซึ่งเป็น DNA รูปวงแหวนนะก็จะอยู่ภายในเซลสมมติว่าเซลแบคที ria หน้าตาประมาณนี้เนจะเล่าหนึงนะคะมีพลาสมิด ะจะมีหลายๆวงนะคะเนี่ย DNA ที่เป็นวงแหวนแบบนี้เราเรียกว่าพ plasmid ในการสร้างออ DNA r e c o m b i n a t n นะคะก็คือการที่เรานำพลา s มิ d ของแบคทีรียมานะคะพลาสมิดของแบคที ria มาแล้วก็ใส่เอนไซม์ตัดเฉพาะลงไปนะคะเขาก็จะไปตัดณตำแหน่งที่เขาจดจํำอยู่นะคะอ่ะเกิดเป็นรอยตัดแบบนี้อ่ะอย่างนี้ปลาย เหนียวนะคะทุบถน่มตะก,กี้ในขณะเดียวกันยีนที่เราต้องการนะคะเราก็ใช้เอนไซม์ตัดเฉพาะชนิดเดียวกันใส่เข้าไปใน d n a ที่ให้มียีนที่ต้องการเอนไซม์ก็จะไปตัดณตำแหน่งจดจำของเขานะคะออกมาเนี่นะรอยตัดเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้ได้ชิ้นส่วนของยีนออกมานะคะจากนั้นอย่างที่เราบอกว่าโอเคเราได้พลาสมิด ของแบคทีเรียเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ยีนที่ต้องการเราจะนำยีนที่ต้องการใส่เข้าไปในพลาสมิดของแบคทีเรียนะคะทีนี้ต้องเชื่อมต่อกันเนาะแซกเข้าไปนะคะเชื่อมต่อกันตรงนี้ก็จะใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่า d n a เไลเกสนะคะอ่ะก็จะเชื่อมต่อออกมาเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นพลาสมิดนะคะของแบคทีเรียแล้วก็มี ยีนที่เราต้องการนะคะแทรกอยู่นะยกตัวอย่างเช่นเราเอายีนที่สร้างอินซูลินของมนุษย์นะคะ,ะใส่เข้าไปในพลาสมิกของแบคทีเรียตรงนี้นะคะก็จะเป็นเราจะอยู่ในรูปที่เราเรียกว่า DNA r e c o m b i n a t นะคะ หลังจากนั้นพอเราได้ดีน r อ c o m b i บ a n นแล้วนะเรียนเราก็จะเนี่ยก็คือรูปนี้เนาะเราก็จะนำพลาสมิดนะคะตรงเนี้ยที่ได้เนี่ยเ,เข้าสู่เซลล์แบคทีเ r ียพอนำเข้าสู่เซลล์แบคที ria นะคะมันจะเข้าสู่ขั้นตอนที่เรียกว่าการโคลนยีนก็คือเพิ่มยีนเนี่ยให้มากขึ้นนะคะโดยการเลี้ยงแบคทีเ r ีย เซลนี่นั่นแหละนะคะเลี้ยงแบคทีเรียเหล่านี้ให้มันจเจริญเติบโตเพราะแบคทีเรียจเจริญเติบโตแบคทีเรียก็แบ่งเซลลนะคะแต่การแบ่งเซลล์ตัวนี้เป็นแบบไมโตสิสไมโต s ิสเพราะฉะนั้นก็จะได้เซลล์ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นนะคะและลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันกันกบเซลลนี้นะเราเรียกว่าเป็นการโคลนยีนยีนนี้ก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะคะจากนั้นเอาสารที่ต้องการก็สก,กัดเอาแบคทีเรียเนี้ยไปสก,กัดเอาสารที่ต้องการโอเค ต่อไปนะคะ,ะการเพิ่มจำนวนดี a นเอด้วยเทคนิค pcr นะักเรียน pcr Polymerase Chain Reaction นะคะอันนี้ยนะนี่จำไว้นะคะด้วยเครื่องเครื่อง Thermal Cycle นะคะมันจะเป็นเครื่องที่แบบเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันทีหลังนะคะ,ะเทคนิค pcr าเรียนจำไว้นะคะมันเป็นการเพิ่มจำนวน d n a ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าเป็นกรณีของแบบจะไปเก็บคาบน้ำลายนะคะจากแก้วเนาะจากปากแก้วในที่เกิดเหตุน,นะคะแก้วน้ำเนาะในที่เกิดเหตุอย่างเก็บมาอย่างงี้เนี่ยมันจะได้ปริมาณดีเนเอน้อยๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการ เพิ่มปริมาณ DNA เพื่อให้มันสามารถที่จะนำไปวิเคราะห์ได้นะคะเราก็จะใช้เทคนิค PCR ตรงนี้เนาะในการเพิ่มปริมาณ DNA ให้มันเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะในเทคนิคนี้ต้องอาศัยอะไรบ้างใส่พรเมอร์นะคะพรเมอร์เป็น d n a อ็ใส่สั้นๆนะคะเขาจะเกาะกับ d n a แม่แบบแหละแล้วก็ทำให้มีการนำนิวคลีทยทด์นะคะมาต่อกัน เป็นลักษณะคล้ายๆกับการจำลอง DNA อเพราะฉะนั้นมีไพรเมอร์นะคะมี DNA แม่แบบนะก็ต้องมี DNA แม่แบบเพราะเรากำลังจะทำการ Copy DNA นะคะเพื่อให้ DNA มันเพิ่มขึ้นเยอะๆอะนะคะอ่ะไพรเมอร์จับกับ DNA แม่แบบหรือ DNA t e m เ l a ชม่าจากนั้นนะคะเบรคู่สม เนาะกับลำดดาเบตบนสายแม่แบบก็จะเข้ามาเกาะกับ DNA แม่แบบได้อย่างจําเพาะนะคะตำแหน่งที่พรายเมอร์เกาะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการสร้างสาย DNA ถ้าใครยังพอจําได้นะคะลักษณะของการทำงานลักษณะนี้มันจะคล้ายๆกันเลยกับการจําลอง DNA นะคะก็คือ DNA replication นะในบทก่อนหน้านี้นะคะลักษณะการ การสร้างก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นเอนไซม์ DNA polymerase นะคะก็จะต่อนิวเคลียตัทอิสระทั้ง4ชนิดเนี่ยเข้ากันไปเรื่อยๆที่เป็นลำดับเบสที่สมกันนะเป็นคู่สมกับ DNA Template นะคะก็จะได้ DNA ที่สายที่ยาวขึ้นก็ทำให้มีการเพิ่มนะคะ,ะจำนวนของ DNA มากขึ้นลักษณะนะคะ แผนภาพในการกระบวนการ PCR นะคะก็จะมีเนี่ยเนาะ DNA template นะคะหรือแม่แบบนะคะซึ่งเป็น DNA ที่ที่เราเก็บตัวอย่างมาแต่ว่าอาจจะมีปริมาณน้อยนะคะเมื่อวิเคราะห์รอาจจะไม่พอหรือเกิดความมีพลาดดังนั้นก็จะเพิ่มปริมาณเพิ่มจำนวน DNA นะคะโดยใช้เทคนิคของ PCR อ่ามี DNA แม่แบบนะคะ ในเครื่องมือเนาะที่เราเรียกว่า t h e ร์ a l ไซเคิลนะคะเลนเทอร์ไซเคิลเทอร์เกี่ยวกับอุณหภูมินะขั้นแรกนะคะก็เป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพื่อให้สาย DNA แม่แบบเนี่ยแยกออกจากกันนะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่างในโตรเจินัสเบสที่จับกันอยู่ระหว่าง2ส,สายของ DNA นะคะจากนั้นลดอุณหภูมิล,ลงนะคะเพื่อให้พรเมอร์เข้าไปจับกับ DNA t e m p l เทมเพต นะแล้วก็ปรับอุณหภูมิขึ้นนะคะให้เหมาะสมต่อการทำงานของ DNA Polymerase เมื่อ DNA Polymerase นะคะทำงานนิวคลีโอไทดอิสระที่เป็นคู่สมกันกับสายเดิมก็จะเข้ามาจับแล้วก็ต่อเป็นสายยาวส่งผลให้มีการสร้าง DNA สายใหม่ขึ้นตรงกลางนะคะคล้ายกันเลยกับ DNA Replication เนาะดังนั้นจาก DNA นะคะเทมเพลต e 1สายเมื่อสิ้นสุด PCR รอบที่1ก็จะได้2 ล,ล็ลอตที่2ได้4โมเลกุลนะคะล็อตที่3ได้8โมเลกุลนะคะตรงเนี้เรียนก็จะมีสูตรคำนวณอยู่สูตรหนึ่งนะคะอ่ามันก็คือเอ,อ2ยกกำลัง n นะคะโมเลกุลโมเลกุลสองยกกำลัง n โมเลกุล n ก็คือจำนวนครั้ง จำนวนครั้งหรือจำนวนรอบนะคะของ PCR เองคือจำนวนครั้งหรือจำนวนรอบของ PCR ยกตัวอย่างเช่น DNA นะคะเริ่มต้น1โมเลกุลผ่านกระบวนการ PCR 1รอบก็จะได้2ยกกำลัง1เท่ากับ2โมเลกุล2รอบ2ยกกำลังสองเท่ากับ4โมเลกุล3รอบก็เป็น2ยกกำลัง3 2 2 4 4 2 8โมเลกุลโอเคนะคะ เทคนิค pcr เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มเนาะจำนวน DNA นะคะจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นเลยนักงเรียนนะคะถ้าใครยังจำได้20 40ถึง40รอบตรงนี้ครูให้หนูกดเครื่องคิดเลขไปแล้วนะคะได้เป็นล้านโมเลกุลเนาะอ่าต่อไปนะคะการหาขนาดของ DNA นะคะ การหาขนาด DNA อด้วยเทคนิคแรกเนาะเจลอิเล็กโทรฟอรซิสนะคะอันนี้ก็จะเป็นการหาขนาดของ DNA ที่มีขนาดแตกต่างกันเรียนพอ,อ,อขนาดหรือท่อนของ DNA ที่มันมีขนาดไม่เท่ากันนะคะมีการเคลื่อนที่เนาะบนบุญนะคะบุซึ่งมีรูพุนเพราะฉะนั้น DNA ที่มีขนาดต่างๆจะเคลื่อนที่บนตัวกลางตรงนี้นะคะได้ไม่เท่ากัน แต่ว่าในการเคลื่อนที่ตรงนี้เราจะใช้สนามไฟฟ้านะใส่เข้าไปในตัวกลางใส่เข้าไปในหวุนด้วยนะคะซึ่งด n a เนี่ยมีประจุอ่านขะีดเส้นไว้นะคะโมเลกุลของด n a นมีประจุลบนะคะ,ก,ะคาาก,ก็จะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วบวกนาะก็จะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วบวกนะคะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะไปตามสนามไฟฟ้านั่นเองนะ ก็จะเก,กิดการเ <art> คลื่อนที่นะคะแบบเนี JI, ้ยนะคะเกิดเป็นลายพิมพ์ดินเอแล้วจริงๆในในเวลาที่เราทําการทดลองนะคะเราจะเอาเจ้าวุ้นตรงเนี้ยนะคะเนี่ยนะคะเอ่อเมื่อมีการ เมื่อเราใส่ด n a นลงไปในวุ้นนะคะแล้วก็ให้สนามไฟฟ้าเข้าไปก็จะมีการเคลื่อนที่นะของโมเลกุลด n a นะคะภายใต้สนามไฟฟ้าและในวุ้นตรงนี้เคลื่อนที่เป็นระยะทางต่างกันถ้าขนาดเล็กนะคะก็จะเคลื่อนที่มาได้ไกลมากจากจุดเริ่มต้นถ้ามีขนาดใหญ่ๆก็จะเคลื่อนที่ไปได้น้อยนะนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาวุ้นตรงนี้นะ ไปย้อมนะคะด้วยอีเทเรียมโบไมายซึ่งเป็นสารเรืองแสงภายใต้ UV นะก็จะเห็นเป็นแถบเรืองแสงนะคะขึ้นทำให้สามารถที่จะเห็นว่า DNA ตัวอย่างที่เราเอามาเนี่ยนะคะมันมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะเราก็เอาไปใช้ในการเปรียบเทียบนะคะยกตัวอย่างเช่นเปรียบเทียบ DNA ของ สิ่งมีชีวิตที่เราต้องการศึกษากับสิ่งกับดีเอที่เราทราบขนาดนะคะจากภาพนี้เนาะยกตัวอย่างนะคะเป็นการตรวจหาแบคทีเรียนะที่ปนเปื้อนอยู่ในสัตว์บางชนิดนะคะจากตัวอย่างเนี้ยนะคะในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งมีผู้รับประทานอาหารไปนะแล้วก็เกิดอาการอาหารเป็นพิษ มานำเชื้อแบคทีเรียนะคะจากผู้ป่วยไปตรวจก็พบเชื้อนะเพราะเชื้อแบคทีเรียนะคะแบบแบบ b 1เนี่ยนะคะเป็นแบบที่ไม่ก่อโรคแบบ b 2เป็นแบคทีเรียก่อโรคนะคะสอบถามผู้ป่วยเพราะว่าทุกคนรับประทานอาหารชนิดที่1แล้วก็อาหารชนิดที่2องนะคะคือรับประทานอาหารเหล่านี้อ่าทีนี้เราจะตรวจสอบดูนะคะว่าอ่า มันพบแบคทีเรียชนิดใดในอาหารเหล่านี้หรือเปล่านะคะเราก็นำแบคทีรียนะคะทั้งสองชนิดนี้เห็นไหมไปทำ pcr นะคะแล้วก็เอามาใช้เทคนิค g e อ electrophoresis นะคะจะเห็นว่าแบคทีเรียเหล่านี้ก็จะมีขนาดของ dna ที่ได้จากการทำ pcr ขนาดไม่เท่ากันอันนี้ได้ห้าสิบเแพรอันนี้ได้สี่ร้อยเบส์แพรขนาดแตกต่างกันแล้วนะทีนี้เราก็นำอาหารสองชนิดเนี้ยนะคะ ไปตรวจดูความปนเปื้อนว่ามันปนเปื้อนแบคทีเรียนชนิดไหนนะคะก็นำตัวอย่างอาหารนียไปสกัดนะคะหา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 แบคทีเรียนปนเปื้อนเออจากนั้นพอได้ตัวอย่างมาเรียนเราก็จะเอามาหาขนาดของด n a นเนะคะโดย สกัด DNA แล้วก็นำด DNA ที่สกัดได้ใส่เข้าไปนะคะตำแหน่งบนบนหุนเหล่านี้เนาะภายใต้สนามไฟฟ้านะคะแล้วก็หุนก็จะมีการเคลื่อนที่ของด n a นะคะที่มีขนาดแตกต่างกันอย่างที่ว่าว่าโอเคถ้าขนาดใหญ่ๆก็จะเคลื่อนที่ไปได้น้อยนะคะอยู่ใกล้กลขนาดเล็กก็จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่านะแล้วก็เปรียบเทียบนะคะขนาดของด n a นที่เกิดขึ้น ว่าตรงกับแบคทีเรียนะคะที่เราสกัดเมื่อตะเกะของ B1 กับ B2 อย่างไรนะคะเนาะกรณีแบบเนี้ยนะคะยังใช้ในการตรวจสอบหาความสัมพันธ์ทางสายเลือดเนาะตรวจสอบหาความสัมพันธ์ทางสายเลือดเช่นนางสาว A มีลูกชื่อ นาย B นะคะใครที่ต้องการตรวจสอบหาพ่อเราก็ใช้การตรวจสอบ DNA นะคะดูว่าลายพิมพ์ DNA ที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับใครอย่างไรการหาลลำดับนิวคลียโอไทนะคะลำดับนิวคลียโอไทตรงนี้ก็จะมีเครื่องมือเนาะเครื่องมือในการหาลลำดับนิวคลียโอไทเรียนเป็นการหาลลำดับ ดีเอ็นเอเลยนะคะเป็นเครื่องหาลำดับนิวเคลียร์ไทแบบอัตโนมัตินะคะออโตเมตซีเควนเซอร์ซีเควนเซอร์ก็คือสามารถหาลำดับเบสได้เนื่องจากว่าเบสแต่ละชนิดนะคะมีองค์ประกอบทางเคมีที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็สามารถหาลำดับเบสได้เลยเครื่องนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการหาแบบ ตรวหายีนที่มิวเทชันอย่างเงี้ยนะคะเรียนตรวหายีนที่มิวเทชันว่าโอเคอ่ะยีนปกติเขามีลำดับเบสเป็นอย่างไรยีนที่มิวเทชันอย่างเงี้ยนะคะมันมีการมิวเทชันที่เบสลำดับที่เท่าไหร่เราก็สามารถที่จะหาได้เลยเนาะในเครื่องตรวจหาลำดับเบสอัตโนมัตินะคะจะเป็นลักษณะนั้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA นะคะก็ อาอยุตัวอย่างเช่นนะในด้านของการแพทย์นะคะอันเนี้ยเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้เลยในด้านของการแพทย์นะเช่นการผลิตนะคะฮอร์โมนอินซูลินเพื่อนะคะรักษาโรคเบาหวานนะลักษณะนะคะก็จะเป็นอเหมือนเดิมพลาสมิกของแบคทีเรียนะคะดีเนลูกวงแหวนนะแล้วก นำนะคะยีนที่สร้างอินซูลินนะจากมนุษย์เนี่ยนะคะตัดด้วย restriction enzyme น,นะอย่าลืมนะตัด enzyme นะคะตัดด้วย restriction enzyme ม,มาก็จะได้ยีนยีนนยีนทีน่ต้องการนะคะอันนี้ก็ถูกตัดด้วย restriction enzyme เ,เหมือนกัน enzyme ตัดจำเพาะก็จะได้ พลาสมิดมาจากนั้นเอา2อันเนี้ยนะคะเอาเนี้ยใส่เข้าไปในพลาสมิดเชื่อมกันโดยใช้อินซรม์ที่ชื่อว่า DNA ligase นะจากนั้นเอาพลาสมิดที่ใส่เข้าไปในแบคทีนะเรียน,นะคะโคลนยีนนะก็คือเลี้ยงแบคทีเรียนะคะเพื่อให้แบคทีเรียเพิ่มจํานวนมากขึ้นจากนั้นก็สกัดเอาอินซูลินจากแบคทีเรียหล่าเนี่ยนะคะไปให้ในผู้ป่วยนะ เอเจาพลาสมิดที่มียีนที่ต้องการตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเรียกว่าด n a r e c o m b i n a มบนนะคะแล้วก็การบำบัดด้วยยีนนะคะการบำบัดด้วยยีนนะอันนี้จะเป็นลักษณะของการนำยีนปกตินะคะการนำยีนปกติ ใส่เข้าไปในเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่แสดงอาการผิดปกตินะคะเราจะเอาเนื้อเยื่อหรือเซลล์ที่มันแสดงอาการผิดปกตินะคะของผู้ป่วยมาแล้วก็พยายามนะคะชักนำยีนที่ปกติเนี่ยเข้าไปสู่เซลลหรือเนื้อเยื่อที่ผิดที่แสดงอาการผิดปกติตรงเนี้ยนะคะเมื่อมีการแทรก ยีนตรงนี้เข้าสู่จีนโนมของมนุษย์แล้วนะคะคาดหวังว่าอ่าไอ้เจ้ายีนที่เราใส่เข้ามาเมื่อตะเกียนะคะซึ่งเป็นยีนที่ปกติจะแสดงออกลักษณะที่ปกติออกมาเนาะพอยีนนี้แสดงออกลักษณะที่ปกติออกมาแล้วเพิ่มจํานวนขึ้นนะคะมันก็จะช่วยไปบําบัดเนาะไปบําบัดหรือไปเอ่อ เรียกไหไรแสดงอาการนะคะบทบางการแสดงออกของยีนที่ผิดปกติได้นะลักษณะนี้นะคะเราเรียกว่าการบําบัดด้วยยีนเอายีนปกติใส่เข้าไปในเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่แสดงอาการผิดปกตินะแล้วยีนที่ปกติตรงนั้นจะแสดงลักษณะปกติออกมานะคะซึ่งจะไปกดลักษณะที่ผิดปกติไว้ไม่ให้แสดงออกนะคะเราเรียกว่าการบําบัดด้วยยีนนั่นเอง อ่านะคะต่อไปในด้านขอนิติวิทยาศาสตร์เนาะตัวนี้จะมีคำนี้นั่เรียนก like <N Sa uc ình> ารวิเคราะห์ STR นะคะ STR เนี่ยเป็นลำดับเบสที่ซ้ำๆๆ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 กันนะคะเป็นลำดับเบสสั้นๆที่มีความซ้ำๆๆๆๆกันเป็นชุดๆยกตัวอย่างตามตัวอย่างนี้เนาะด้แก่จะเห็นไมไม่มี TTA 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 นะคะไอเจ้า STR นะคะ ลำดับเบสที่เป็น STR ตรงนี้ก็คือ3เบสก็คือ TTN เองจะเห็นว่ามันซ้ำกันเป็นชุดๆนะคะชุดๆที่ซ้ำกันตรงนี้เราเรียกว่า STR นะเดี๋ยวเขาบอกว่าใน a l ลล l e นะคะของคนเราเนี่ยในแต่ละ a l ลล l e จะมะี STR ที่ซ้ำๆกันตรงนี้ไม่เท่ากันนะคะอ่ะลองมาดูตัวอย่าง a l ลล l e ที่หนึ่งเรียนลองสังเกตเนะเาะ ลำดับเบสในแต่ละซ้ําของ str อาคู่แรกนะคะคู่แรกคู่แรกลำดับเบตที่ซ้ํซ้กันของ str ก็คือเราจะดูเส้นที่เป็น5พารมไป3พารมนะคะอย่างงี้คือ gta เนาะอ่ะ a l ลล l ที่ 1, 1มีกี่ซ้าก็น,นับเลยเรียน1 2 3 4 5 6าซ้ํา l ที่ 2, 2มีกี่ซ้ําก็น,นับเช่นกัน1 2 3 4 5 6 7ด 8, 9, 10, 11นะคะคู่ที่2 str ของอ dna นี่คืออะไรก็คือตรงที่มันซ้ำๆกันเป็นชุดๆนะคะอย่างนี้อันนี้อันนี้ก็ได้แก่ลำดับเบตรตรงนี้ก็จะเป็นดูเส้นบนนะคะเราจะพูดแค่เส้นเดียเส้นหนึ่งเส้นบนเส้นเดียว ก็เป็น G C โอขอโทษ A C G C T แล้วมันก็สาอีกแล้วเนี่ย A T C G C T A T A C G C T นะคะเพราะฉะนั้น S T R ก็คือ A C G C T กี่ํานับไปเลย1 2 3 4 5 6งีเรียกว่า6ซาเหมือนกันอันนี้เรียกว่ากี่ซ้มหน อันนี้ก็6ซ้ำเหมือนกันนะคะจำนวนซ้ำของ STR ตรงนี้อาจจะซ้ำเท่ากันหรือแตกต่างกันก็ได้ในอัลลิวที่1และอัลลิวที่2เขาบอกว่าการที่ STR นะคะในแต่ละบุคคลหรือในแต่ละอัลลิวเนี่ยมีจำนวนซ้ำไม่เท่ากันตรงนี้ช่วยในการวิเคราะห์นะคะบุคคลได้ใช้ในการแยกแยะบุคคลได้ซึ่งมันก็จะไปส่งผลต่อลายพิมพ์ DNA นะคะคือการเคลื่อนที่ของ DNA ขนาดต่างๆบนวุ้นนะ,นะคะก็จะมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันในการทำา n n a ็ i n g ฟ r ิงเกอินหรือลายพิมพ์ DNA นะคะเรียนไอจับซ้ำๆของ STR เหล่านี้มีผลให้นะคะเมื่อเราวิเคราะห์ STR หลายๆตำแหน่งนะหลายๆตำแหน่งก็ช่วยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบุคคลได้นะคะยกตัวอย่างเช่นหาเจ้าของคาาเลือด นะหาความสัมพันธ์ทางสายเลือดถ้าเขามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันเขาก็จะมีาลายพิมพ์ดินเอที่มีความสอดคล้องกันนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นภาพนี้น้องเรียนเป็นการเ,เปรียบเทียบนะคะลายพิมพ์ดินเอระหว่างผู้ต้องสงสัยกับคราบเลือดที่พบในที่เกิดเหตุถ้ามันเป็นกรณีของผู้ต้องสงสัยนะคะกับคราบเลือดที่พบอย่างนี้ถ้ามันเป็นของคนคนเดียวกันนะักเรียน อ่นูภาพนะคะอันนี้ของใน A ใน B และอันนี้ลายพิมพ์ดีน A ของผู้ต้องสงสัยนะเมื่อนำนะคะลายพิมพ์ดีเ a เหล่านี้มาเปรียบเทียบกันถ้าเป็นกรณีของวิเคราะห์อันนี้คือเจ้าของคาบเลือดนะคะนี่เพราะฉะนั้นเป็นไงเจ้าของคาบเลือดนะคะก็ต้องมี DNA เหมือนกันกับเลือดตัวอย่างที่เก็บมานะคะทุกๆตำแหน่ง นะของลายพิมพ์ d n a นะคะแถบของ DNA ที่เกิดขึ้นขณนะของด NA ที่เกิดขึ้นจากเจลอิเ e ล็กโทรโฟรซิสมันจะต้องเป็นไงกันเท่ากันเลยนะคะมีการเคลื่อนที่ของ DNA บนบนวุ้นเนี่ยระยะทางเท่าๆกันเทียบกันได้แสดงว่าเาจ้าลายพิมพ์ด n a นนี้นะคะเป็นของบุคคลน,นี้นั่นเองนะหรือถ้าเป็นกรณีของการ ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะคะตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะอ่ะอาทำลายพิมพ์ดีเอนของแม่นะคะทำลายพิมพ์ดีเอของลูกทำลายพิมพ์ดีเอของพ่อต้องสงสัยนะถ้ามีความสัมพันธ์กันนักเรียนครูไม่มีอันนี้ดูอ่ะนี้ ถ้าเป็นกรณีของพ่อแม่ลูกการอนเรียนลูกนะคะลูกที่เกิดจากการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์จากแม่และจากพ่อนะเกิดมาเป็นลูกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นในแถบพอดีคุณไม่มีรูปให้ดูน,นี้นะคะในแถบที่เกิดขึ้นอนเรียนของเด็กนะคะของเด็กแถบที่เกิดขึ้นทุกแถบของเด็กนะคะถ้าไม่ตรงกับแม่ก็จะต้องตรงกับพ่อให้นันเกเรียนใช้ม้รทัดวางทาบเลยนะคะทุกแถบของลูก เนาะในแต่ละแถบของลูกที่เกิดขึ้นนะคะถ้าแถบที่1ไม่ตรงกับแม่ก็จะตรงกับพ่อคนนั้นนะคะแถบที่2ถ้าไม่ตรงกับแม่ก็จะต้องตรงกับพ่อเช่นกันแถบที่3ของเด็กไม่ตรงกับแม่ก็ต้องตรงกับพ่อแถบที่4ของเด็กไม่ตรงกับแม่ก็ต้องตรงกับพ่อนะคะเพราะว่า DNA บนตัวเขาอะนะคะในเซลล์ของเขาอะได้มาจากแม่ครึ่งหนึ่งและพ่อครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะเราใช้การเปรียบเทียบเพื่อหานะคะความสัมพันธ์กรณีพ่อแม่ลูกได้นะคะจากการเท เ,เปรียบเทียบเนาะแถบ d n a ที่เกิดขึ้นนะคะจะไว้ว่าในทุกๆแถบของเด็กนะคะถ้าเกิดจากพ่อและแม่คู่นี้แถบที่1ไม่ตรงกับแม่ต้องตรงกับพ่อแถบที่2ไม่ตรงกับแม่ก็ต้องตรงกับพ่อนะคะเป็นแบบนั้นในทุกๆแถบของเด็กอโอเคเอนะคะอาจจะดูเร็วไปหน่อยตรงไหนที่เรียนฟังไม่ทันนักเรียนก็ทวนสรุปเอานะคะเานะเาะหรืออย่างกรณีอย่างเงี้ยนะคะแบบภาษาไทยบทอันนี้เคยให้ทำแล้วแหละนะคะถ้าใครยังพอจําได้เรื่องนี้เราเรียนกันไปนานพอสมควรเลย เนี่ยนะคะอันนี้เป็นออหอยเชลล์นะคะ DNA จากหอยเชลล์สปีชีส์ A B C D นะเขาบอกว่า DNA ในหอยเชลล์สปีชีส์ A นะคะมีขนาด DNA น,นะคะอยู่ที่อันดับประมาณนี้ใกล้ๆ500เนาะอันนี้ใกล้ๆ300กว่า400นะคะอันนี้แถวๆอ่ะ600 700นะคะอันนี้แถวๆ โอ้ประชาอันนี้แถวหกร้อยันนี้แถวเจ็ดแปดร้อยนะคะอย่างเงี้ยนะดังนั้นอ่าถ้ามีการนะคะเก็บตัวอย่างเนาะออหอยเชลล์นะคะจากโรงงาน x y z นะคะมาดูนั่นเองก็ลองเทียบดูเลยใช้ไม้บรรทัดเทียบนะคะอย่างกรณีเนี้ยอ,อ่าอันไหนมีการปนเปื้อนของหอยบี นะคะหอยชนิด b, หอยสปีชี์ B อ่ะก็จะน่าได้แกะโลง,งานวายหนึ่งเนี่ยนะคะอ่ะชนิด a แถบนหนที่ตรงกับ a นะคะแสดงว่าเป็นสปีชีส์ A นั่นแหละนะแถบนหนที่ตรงกับ d อ่ะนะคะก็เป็นสปีชีพบสปีชี์ D อ่ะพบ d ก็มีอันนี้ก็พบ d อ่าถ้าตรงกับอันนี้นะคะสปีชีสายพันธุ์ C ดูซิมีไหมอ่ะอันนี้มีสายพันธุ์ C มีสายพันธุ์ C ีอันนี้ไม่มี นะคะอย่างเนี้ยนะเป็นการเปรียบเทียบนะคะขนาดของ DNA ที่ที่เราพบนะในตัวอย่างนะคะที่นำมาสกัด DNA อนเพราะฉะนั้นใช้การเปรียบเทียบดูเลยว่าถ้าเจอนะคะในขนาดที่เท่ากันะระบุว่ามันเป็นชนิดนั้นเจอในขนาดที่เท่ากันระบุเป็นชนิดนั้น อย่างนงี้น,นะคะถ้าวิเคราะห์โรงงาน x 1 x 2 x 3เนาะโรงงาน x ตัวอย่างที่1 2 3นะคะก็จะพบว่าโรงงาน x เนี่ยมีการปนเปื้อนมีการปนเนาะหอยเ,อเชลทั้งสปีชี c นะคะ d แล้วก็ a y 1 2 3โรงงาน y ก็มีทั้งโอ้สี่สปีชีส์เลย1 2 3 4สปีชี c d A แล้วก็สปีชี์ B มีครบมีการปนเปื้อนนะคะมีการปนปลอมปนเนาะหอยเชลล์หลายสปีชีอ่าถ้าเป็นโรงงาน y มีแค่สปีชีอะไรเอ่ย D dog A แล้วก็ B 3สปีชีนะอันนี้มี3อันนี้มี4อันนี้มี3เหมือนกันนะคะอ่าใช้ในการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดินเประมาณนี้ ถามว่าเราตรวจดูสปีชีตรงนี้ไปทําไมนักเรียนอันเนี้ยนะคะถ้าใครอ่านโจทย์ยาวๆตรงเนี้ยเขาจะบอกว่าสปีชีเอไอหอยเชลล์สปีชีเอมันมีราคาแพงนะคะเพราะฉะนั้นในบางโรงงานก็อาจจะมีการปลอมปนสปีชีอื่นๆแหละนะคะไม่ใช่ของปลอมแต่เป็นของคุณภาพไม่ดีเท่าสปีชีเอนะ,ะปลอมปนสปีชี เอ่อ B C หรือ D เข้าไปนะคะแล้วก็ขายในท้องตลาดอประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจโดยนำมานำเซลล์ตัวอย่างนะคะมาสกัดดีเอแล้วก็เปรียบเทียบขนาดของดีเอที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถทราบได้ว,ว่ามีการเอ่อปนเปื้อนนะคะหรือปลอมปนหอยเชลล์สปีชีส์อื่นตรงนี้หรือไม่นะคะเนี่ยลักษณะของการ นำเรื่องของลายพิมพ์ดี a นเนะคะไปใช้ในการตรวจในการวิเคราะห์นะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้มาแบบรีบเรบแล้วก็เร่งด่วนหน่อยนะไม่มีเวลาเลยเหมือนกันอ่านะคะสำหรับเพื่อว่าใครที่มีเวลาอ่านสอบน้อยเพราะว่าวิชาครูเนี่ยสอบวิชาสุดท้ายจริงๆนะคะอ่าวิวัฒนาการแล้วพอดีหลายๆคนเรียกร้องว่าโอเค สรุปให้หน่อยเพราะว่าเพื่อนๆบางคนะตั้งใจที่จะโอเคฟังนะคะแล้วก็เมื่อครูอาจเป็นวิดีโอแบบนี้นักเรียนก็สามารถที่จะทวนซ้ำได้ตรงไหนไม่ชัดหนูกอแล้วก็ฟังเอาใหม่นะคะ,ะบทที่7นะคะวิวัฒนาการนะ,อะฟอสซิลตรงนี้นะคะเป็นซากดึกด,ดับบร์ของอาร์คีออฟเทอริกนะคะซึ่ง เราเรียกว่าเป็นนกต้นกําเนิดเนาะกน,นกต้นกําเนิดนะคะ,ะลักษณะของออฟอสซิลที่พบเนาะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับสัตว์เลื้อยคานนะคะเช่นมีลักษณะของกระดูกหางที่ดูยาวนะแล้วก็มีฟันขนาดเล็กขามีเก็นะแต่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับนกในปัจจุบันเหมือนกันอาร์คีออฟเทลิกนะคะถูกสันนิษฐานว่าเป็นบรรพบุรุษของนกนั่นเอง มีลักษณะร่วมกันระหว่างสัตว์เลื้อยคานแล้วก็นกในปัจจุบันนะคะทีนี้หลักฐานต่างๆเนาะที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะหลักฐานแรกนะคะที่มีการศึกษามานมนานเลยก็คือเรื่องของซากดึกดําบรรนนะเรียนซากดึกดําบรรนนะคะหรือฟอสซิลนะเรียนพวกฟอสซิลนะคะก็จะเป็นซากของซากสิ่งมีชีวิตนะคะที่โอเคอยู่ในชั้นหินเนาะ หรือเป็นพวกอะไรอะรอยพิมพ์ต่างๆนะคะรอยพิมพ์ต่างๆที่อยู่บนหินรอยพิมพ์ใบไม้บนหินอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,มะแมลงที่อยู่ในยางหรืออัมพันธนะ์แล้วก็ถูกสตาร์เป็นฟอสซิลแบบนั้นหรือกรณีที่ไม้กลายเป็นหินนะคะเนาะอ,อย่างเงี้ยเราเรียกว่าฟอสซิลนะคะ ซากฟอสซิลเนี่ยก็ถูกใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการนะคะว่าเราเจอซากฟอสซิลแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรแบบนีอ้อ่แล้วก็จะมีฟอสซิลอยู่อย่างหนึ่งที่อยากให้นักเรียนรู้จักนะคะก็คือฟอสซิลที่เราเรียกว่า Living Fossil นะคะ living fossil ก็คือเอ่อเรียกว่าสิ่งมีชีวิตคงสภาพดึกดำบรรนันคำว่าสิ่งมีชีวิตคงสภาพดึกดำบรรนันหมายความว่าเรานะคะ พบฟอสซิลของสัตว์บางชนิดนะที่ปัจจุบันนะคะก็ยังพบสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับฟอสซิลแบบนั้นนะแสดงให้เห็นว่าลักษณะของเขาอะนะคะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเท่าไหร่เลยลักษณะของเขายังคงเหมือนกับสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันนะคือเคยเจอซากฟอสซิลแบบนี้แหละนะคะที่แบบมีอายุเก่าแก่มาก แต่สิ่งมีชีวิตบางชนิดนะก็ยังมีลักษณะเหมือนกับฟอสซิลที่เจอนะคะเมื่ออดีตเราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตคงสภาพดึกดำบรรพ์ก็คือเขามีลักษณะเหมือนเดิมเลยมานานแล้วนะคะเช่นพวกแมงดาทะเลหอยงวงช้างนะนะคะไวท์ทอนอยแปะกวยพวกนี้นะคะเป็นลิเวิร์กฟอสซิลก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตคงสภาพดึกดำบรรพ์เราเคยเจอฟอสซิลเหล่านี้นะคะที่มีลักษณะแบบนี้มีอายุนานมากแล้ว และปัจจุบันสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็ยังมีลักษณะเหมือนกับฟอสซิลที่เคยเจอ,อแล้วก็ในการศึกษาเกี่ยวกับฟอสซิลนะคะฟอสซิลก็จะมีการสะสมอยู่ในชั้นดินหรือชั้นหินเนาะต่างๆนักเรียนเ,เราจะพบว่านะคะฟอสซิลที่มีอายุมากเนาะมาักจะสะสมอยู่ในหินชั้น ลึกๆนะคะนะมักจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดมีความไม่ไม่ซับซ้อนมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ยิ่งลึกยิ่งเก่าเนาะยิ่งตื้นนะคะอ่ายิ่งตื้นยิ่งใหม่นะคะแล้วก็จะพบว่าเอ่อฟอสซิลที่อยู่ในดินชั้นตื้นๆเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับสิ่งชีวีชีวิตในปัจจุบัน นะ้ำมากกว่าฟอสซิลที่อยู่ในหินชั้นลึกเพราะเนี้ยเก่าแก่มากไงอันนี้ก็คือโอเคเพิ่งถูกทับถมลงไปนะคะก็จะอยู่ในหินชั้นบนบนเพราะฉะนั้นฟอสซิลที่อยู่ในหินชั้นตื้นๆอ่าก็จะมีความเก่าแก่น้อยนะคะมีความเก่าแก่น้อยกว่าอ่านต่อไปอลักษณะของ ของ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 การศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการนะคะที่เราดูต่อมาก็คือการศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคเปรียบเทียบนะกายวิภาคเปรียบเทียบก็คือการดูรูปร่างนะคะรูปร่างลักษณะกายวิภาคเปรียบเทียบกับกันอ่ะดูโครงสร้างโครงสร้างใดเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันหรือเขาทำหน้าที่คล้ายๆกันอย่างไรนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่น ขาหน้าของจอละลัเข้นะคะนี่ลักษณะประมาณนี้แล้วก็ใช้เดินปีของนกเนี่ยลักษณะนะคะเป็นระยางแล้วก็ใช้บินปีข้างข่านะคะเป็นระยางลักษณะคล้ายกระ,ะดูกมือเลยแล้วก็ใช้บินครีบใบพายของวานลักษณะก็คล้ายกระ,ะดูกมือมือนะแต่ว่าใช้ว่ายน้ําแขนของมนุษย์นะคะก็เป็นระยาง ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าใช้ในการหยิบจับทีนี้ก็อยากให้นักเรียนจำศัพท์สองคำนี้นะคะดูเนาะโครงสร้างกำเนิดเดียวกันนะคะกับโครงสร้างกำเนิดต่างกันโครงสร้างกำเนิดเดียวกันนะคะโครงสร้างกําเนิดเดียวกันก็คือลักษณะโครงสร้างมันคล้ายๆกันนักเรียนโครงสร้างกําเนิดเดียวกันลักษณะโครงสร้างคล้ายๆกัน นะจะทำหน้าที่ต่างกันโอเคนะโครงสร้างกําเนิดเดียวกันก็คือโครงสร้างเขาคล้ายคล้ากันนะคะนะคะไปแยกแยะ2อันนี้มานะถ้าโครงสร้างกําเนิดต่างกันก็คือเป็นลักษณะที่โครงสร้างไม่เหมือนกันแต่ว่าทำหน้าที่คล้ายกันนะคะเช่นปีกนกกับปีกแมลงเนาะอปีกนกกับปีกแมลงเนี่ย เนาะพวกนี้เป็นโครงสร้างกําเนิดต่างกันนะคะคือโครงสร้างต่างกันเห็นไหมโครงสร้างที่แตกต่างกันเลยนะคะแต่ว่ามันทําหน้าที่คล้ายกันเข้าเนาะอ่าแลวต่อไปนะคะวิทยาเอมบริโอวิทยาเอมบริโอเนี่ยเนาะเป็นการศึกษานะคะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานะคะของการพัฒนาอเอมบริโอการเจริญเติบโต ในระยะเอมบริโอนะคะของสัตว์แต่ละชนิดนะคะก็จะเห็นว่าออสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดเนี่ยนะปลาสลาเมนเดอร์เต่านกวัวหรือมนุษย์เนี่ยนะคะมีเอมบริโอระยะต้นๆเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าพอระยะกลางระยะ,ะ,ยะปลายเนี่ยมีการพัฒนาไปแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีวิทยาเอมบริโอในระยะต้นคล้ายๆกันสนับสนุนว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังเหล่านี้นะคะมีบรรพบุรุษมาร่วมกันนั่นเองจบชีววิทยาโมเลกุลนะคะชีววิทยาโมเลกุลนะักเรียนอันนี้นะคะเเป็นการศึกษาเนาะศึกษาเนี่ย ร้อยละของลำดับกรดอะมิโนในสายฮีโมโกลบินเปรียบเทียบกันเลยว่าโอเคลิงลีซัตเนี่ยคล้ายกับมนุษย์ตั้ง95%หรือร้อยละหนูเนี่ยร้อยะ8ไก่ร้อยละหนะคะแสดงเห็นว่าถ้ายิ่งมีร้อยละของกรดอะมิโนใกล้เคียงกันยิ่งมีความสัมพันธ์กันมาก การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งเหมือนกันที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะว่ากรณีที่เขาแพร่กระจายอยู่ห่างกันเนี่ยในอดีตเขาเคยมีความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการใกล้เคียงกันมา อโอเคต่อไปนะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเรื่องนี้นะักเรียนเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรคลาสสิกนะคะจะพบเป็นข้อสอบอยู่บ่อยๆนะคะในข้อสอบแบบข้อสอบวัดความรู้อื่นๆด้วยนะคะมันเป็นเนื้อหาที่คลาสสิกแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราใน ที่เราเรียนอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีท่านแรกก็คือลามาร์เนาะชองลามาร์นะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสมาดูแนวคิดของลามาร์เลยฝากนะเกี่ยวกับเรื่องของยีราฟคอสั้นและคอยาวนะคะอ่ะลำดับแรกก่อนนะคะพูดถึงแนวคิดของลามาร์เนี่ยให้เรียนนึกถึงกฎข้อนี้เนาะกฎของการใช้และไม่ใช้นะคะอ่ะ ออตามแนวคิดของลามาร์กนะคะกฎของการใช้แล้วไม่ใช่หมายความว่าอาวัยวะหรืออะไรที่ใช้บ่อยๆนะคะมันก็จะพัฒนาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นได้เนะะาะอวัยวะใดที่ไม่ถูกใช้นะคะก็จะเป็นไงเรียกว่าเล็กลงไปหดหายไปได้นะคะเขาว่างั้นเสร็จแล้วเขาบอกว่าไอ้เจ้าลักษณะที่เกิดขึ้นจากการใช้แล้วไม่ใช้ตรงนเนี้ยเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้น ใหม่ตรงนี้นะคะไปสู่รุ่นถัดไปด้วยโดยลามาร์กอธิบายแนวคิดของเขากับลักษณะของยีราฟนะคะว่าในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของยีราฟคอยาวในปัจจุบันปัจจุบันมีพบยีราฟคอยาวเนาะเขาก็อธิบายว่าอในอดีตเนี่ยนะคะยีราฟคอสั้นแหละนะแต่ว่า จะต้องแย่งกินอาหารกับสัตว์ชนิดอื่นนะคะแล้วก็ยีรับด้วยกันเองดังนั้นมันจึงค่อยๆยืดคอยืดคอยืดคอขึ้นนะคะจึงทําให้ยีรับเนี่ยค่อยๆคอย,คอยาวขึ้นเป็นลําดับในแ,นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นจนสุดท้ายแล้วเนี่ยยีรับก็เลยกลายเป็นคอยาวนะคะนะอันนี้คือตามกฎของลามานะคะตามตามแนวคิดแนวคิดของลามา แต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเรียนถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้สมองสมองเราก็จะเป็นไงหัวเราก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงอ่านี่ตามเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบแนวคิดของลามาร์อ่าแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึง่งแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งก็คือชานดาวินนะเรียนชานดาวินอันนี้น,นะคะต้องจําไว้เกยน,นะคะเพราะว่าชานดาวินเนี่ยนะคะเป็น บิดาแห่งวิวัฒนาการนะคะเขาเสนอแนวคิดแล้วแนวคิดของเขาเนี่ยก็ได้รับการยอมรับนะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะอันนี้นะคะเล่าก่อนว่าดาวินเนี่ยเป็นนักธรรมชาติวิทยานะคะชาวอังกฤษนะทฤษฎีของเขาที่เสนอไว้ก็คือการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะคะเราจะดูว่าทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นยังไงอ่ะชาดดาวินน่นะคะก็ ล่องเรือนะคะไปที่หมู่เกาะแห่งหนึ่งเรารชื่อว่าหมู่เกาะกาลาปากสนะคะที่นี่เขาพบสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแตกต่างจากฝั่งนะคะแตกต่างจากแผ่นดินใหญ่นะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับเขามากเลยนะคะก็คือเรื่องของนกบนหมู่เกาะกาลาปากสนะคะจะเห็นว่าไอ้เจ้าเกาะกาลาปากสเป็นหมู่เกาะเล็กๆจํานวนมากเรียน น,ะะนกฟินส์ที่อยู่บนหมูกก่เกาะ,ะกาลาปากอสเนี่ยนะคะจะมีจะง,งอยปากที่แตกต่างกันนะคะไอเจ้าจะง,งอยปากตรงนี้เรียนจริงๆแล้วมันก็คือมันเกี่ยวข้องกับลักษณะอาหารของมันนะคะด้วยอ่าถ้าเป็นนกเขาสังเกตว่าโอเคถ้าเป็นกินมแมลงเป็นหลักเนี่ยปากจะมีลักษณะโอเคแหลมๆบางๆนะคะอวแว้งว่องไวต่อการกินมแมลงหน่อยนะถ้ากินกระบอกเพชรเป็นหลักนะคะ ก็อาจจะแบบไม่ต้องว่องไวมากแต่มีความแข็งแรงขึ้นมานิดนึงนะคะหรือถ้าเป็นลักษณะที่แบบกินมเมล็ดพืชเป็นหลักบางคนจะเป็นไงแข็งแรงหนาไอพวกที่กินมเมล็ดพืชเป็นหลักเนี่ยปากมันก็หนาสั้นแล้วก็แข็งแรงนะคะซึ่งจะสังเกตว่าจะงอยปากนะั้นแตกต่างกันตามอาหารที่เขากินแล้วก็สปีชีส่งบ่งบอกสปีชีของเขาด้วยว่าเขาเป็นคนลัะสปีชีกัน ทฤษฎีการคัดเลือกนะคะโดยธรรมชาติของชานดาวินเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยข้อนีข้อสรุป3ข้อนะก็คือข้อแรกสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะคะมีความสามารถในการสืบพันธุ์แล้วก็ให้กำเนิดลูกหลานจำนวนมากข้อสรุปที่1นนะคะเรียน สำหรับทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติตรงนี้เนาะมันจะเป็นลักษณะที่จะสังเกตว่าถ้าสิ่งมีชีวิตนะคะเขาเหมาะสมกับธรรมชาตินักเรียนพอเขาเหมาะสมกับธรรมชาติเขาก็จะมีโอกาสอยู่รอดนะพอมีโอกาสอยู่รอดเขาก็มีโอกาสสืบพันธุ์พอมีโอกาสสืบพันธุ์เราก็สามารถที่จะพบสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้ในอนาคตนะคะแต่ถ้าเขาไม่เหมาะสมเขาก็ค่อยๆลด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 ,ลดจำนวนลง เขาก็ถูกคัดเลือกดยธรรมชาตินั่นเองอ่ะข้อสรุปข้อที่1นนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีความสามารถในการสืบพันธุ์และให้กําเนิดลูกหลานจํานวนมากนะการที่เขามีความสามารถในการสืบพันธุ์และให้ลูกหลานจํานวนมากนะคะสิ่งมีชีวิตจะมีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดนะเพื่อให้ได้สิ่งที่จําเป็นดํารงชีวิตที่สิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต,ตมันมีจํานวนจํากัดนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อยกตัวอย่างเช่นอาหารมันมีจํากัดนะักเรียนอ่าสมาชิกที่ได้อาหารนะคะก็จะเป็นเซตที่อยู่รอดนึกออกไหมธรรมชาติหรืออาหารเนะี่ยเป็นตัวจํากัดประชากรในบริเวณนั้นนะคะข้อสรุปที่สองการอยู่รอดของสมาชิกในสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสุ่มนะคะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ย มันเป็นผลมาจากลักษณะทางพันธุกรรมหรือความแตกต่างของพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั่นเองถ้าสิ่งมีชีวิตไหนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะคะเขาก็มีโอกาสอยู่รอดมากมีโอกาสกําเนิดลูกหลานมากกว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมาะสมอ่าแล้วข้อสุปที่3การที่สมาชิกแต่และตัวมีศักยภาพในการอยู่รอดและให้ลูกหลานไม่เท่ากันทำให้นะคะประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อย นะแล้วก็มีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมถ้าลักษณะไหนเหมาะสมนะคะมันก็จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเเรื่อยๆ,อยๆลักษณะไหนที่ไม่เหมาะสมนะคะก็มีโอกาสที่จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติเนี่ยใช้ในการอธิบายความหลากหลาย ของนกฟินส์ที่ดาวินพบที่หมู่เกาะกาลาปากอสได้นะคะว่าไอเจ้านกฟินส์เหล่านี้นะคะหนึ่งคือที่เขาแตกต่างกันนะคะแล้วเขามีสปีชีส์ที่แตกต่างกันเนื่องจากการแยกกันทางภูมิศาสตร์นะคะการแยกกันทางภูมิศาสตร์นั่นเองลักษณะไหนที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์นั้นๆเขาก็จะโอเคอยู่รอดได้ในสภาพนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็เป็นไงเพิ่มจำนวนขึ้นจนถึงปัจจุบันเนาะ ส่งผลให้ที่นั่นนะคะก็มีนกสปีชีหนึ่งนะเมื่อระยะเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปนะคะภูมิศาสตร์ก็จะเป็นตัวที่กำหนดเนาะหรือธรรมชาติก็จะเป็นตัวกำหนดนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณนั้นแบบนี้เราเรียกว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติสิ่งมีชีวิตไหนเนาะที่จะอยู่รอดก็จะต้องต่อสู้ดิ้นหลนแล้วก็ปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ได้ดีนะคะก็จะมีโอกาสอยู่รอดได้มากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนาะส่งผลให้เกิดวิวัฒนาการนะคะส่งผลให้เกิดวิวัฒนาการไม่ว่าจะเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศถูกไหมพันธุก,กรรมมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะการคัดเลือกตามธรรมชาติหรือการมิวเทชันก็แล้วแต่นะคะส่งผลให้สิ่งมีชีวิตเกิดวิวัฒนาการทั้งสิ้นเลย ส่วนในเรื่องของพันธุศาสตร์ประชากรตรงนี้นักเรียนไปทบทวนนะคะครูได้ให้แบบฝึกหัดนักเรียนกลับคืนไปแล้วเนาะที่ให้ทําก็ให้กลับคืนไปแล้วนะคะลองทบทวนดูนะคะความถี่แอลลีวความถี่จีโนไทป์เนาะหาอะไรยังไงแบบฝึกหัดที่ให้ไปนะคะไปทวนดูอีกรอบอ่ะครูจะข้ามไปเรื่องนี้ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีว ขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะคะขอพูดถึงสมดุลของฮาร์ดีไวเบิร์กหน่อยนะักเรียนนะคะอันนี้ให้ท่องไปแล้วเนาะหลักการของฮาร์ดีไวเบิร์ก5ข้อ1ประชากรมีขนาดใหญ่ 2. ไม่มีการเคลื่อนย้ายแทเทยียน 3. มไม่มิวเทชัน 4. มีโอกาสผสมพันธุ์เท่ากัน 5. ไม่เกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าประชากรอยู่ใน5เงื่อนไขนี้นะคะ นั่นคืออยู่ในสมดุลของฮาร์ดีไวเบิร์กคำว่าอยู่ในสมดุลของฮาร์ดีไวเบิร์กหมายความว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่รุ่นกี่รุ่นกี่รุ่นนะคะค่าความทีต่างๆไปไงความถี่ของแอลลีวก็จะคงที่นะคะนะนะคะถ้าอยู่ในสมดุลของฮาร์ดีไวเบิร์กนะคะค่าความถี่ต่างๆก็จะคงที่นะ ไม่ว่าจะเป็นความถี่ l, l p หรือ Lq นะคะที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ถ้าอยู่ในสมดุลของฮาร์ดีไวเบิร์กความถี่ต่างๆเหล่านี้ก็จะคงที่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าประชากรหนึ่งอยู่ในสมดุลของฮาร์ดีไวเบิร์กเมื่อผ่านไปร้อยรุ่นพันรุ่นเป็นไงความถี่ต่างๆก็จะคงที่นะคะนั่นคือไม่เกิดวิวัฒนาการนะนักเรียนนะคะนั่นคือไม่เกิดวิวัฒนาการ นะคะแต่อย่างที่บอกว่าในความเป็นจริงนะคะในธรรมชาติเนาะสิ่งมีชีวิตหนึ่งมีการผสมพันธุ์นะคะผสมพันธุ์แบบไม่ได้สุ่มนะคะเป็นการเลือกผสมพันธุ์นะแล้วก็เรามีการถูกคัดเลือกโดยธรรมชาตินะคะหรือมีมิวเทชันเกิดขึ้นมีการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรดังนั้นเนาะ ในธรรมชาตินะคะจึงไม่ได้เป็นไปตามหลักการของฮาร์ดีไวเบิร์กเมื่อไม่เป็นไปตามหลักการของฮาร์ดีไวเบิร์กนะคะนั่นหมายความว่าสิ่งม,มีชีวิตนะคะมีวิวัฒนาการนั่นเองนะนักเรียนทีนี้ที่คนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลิวได้แก่อะไรบ้างเจนเนติกดิฟแบบสุ่มนะถ้าคำว่าเจนเนติกดิฟแบบสุ่มนะักเรียน เกิดกับประชากรขนาดเล็กนะคะเป็นแบบสูมเลยยกตัวอย่างเช่นเกิดภัยพิบัตินะถ้าใช้คําว่าเกิดภัยพิบัตินะคะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นเช่นแผ่นดินไหวน้ําท่วมไฟไหม้ซึนามิอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นลักษณะของปรากฏการณ์ g e n e t i c a l l แบบสูมแบบ b o t r n i x t effect นะคะหรือปรากฏการณ์ข้อขวดนะประชากรจํานวนมากลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเกิดภัยพิบัติขึ้นนะคะประชากรส่วนหนึ่งนะคะเบื่อรอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะเขาก็จะมีอิทธิพลต่อความถี่แอลลิวที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะการอีกลักษณะหนึ่งก็คือ,อ,อ Founder effect นะคะจะเป็นลักษณะอิทธิพลจากผู้ก่อตั้งจะเป็นลักษณะที่ มีกลุ่มประชากรนะคะกลุ่มหนึ่งอพยพออกมาจากสมาชิกเซตใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่อพยพออกไปเมื่อตะแกะนะคะเราเรียกว่าเขาเป็นลักษณะของผู้ก่อตั้งเมื่อเขาไปสร้างเครือข่ายอยู่ที่ใดนะคะประชากรณบริเวณนั้นก็จะได้รับอิทธิพลมาจากผู้ก่อตั้งนะคะ เราเรียกว่าปรากฏการผู้ก่อต่้งเป็นลักษณะของการกลุ่มกลุ่มประชากรนะคะออกไปจากกลุ่มใหญ่เห็ okay, นะอะต่างกันเนาะอ่ากันแยเทยีนนะคะกัน่ายเทยียนการเคลื่อนย้ายถ่ายเทยียนนะคะจากภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่าประชากรดอกสีขาวนะคะอ่าแอนลิว คิวนะคะศูะนยาะ,ะความถี่อาร์เวเด่นแค่0.1เท่านั้นเองนะคะกรณีของดอกไม้เนี่ยเนาะเ,เ,เ,เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนยเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะคะมันมีการถ่ายเทยมีมเนี่ยมีนะคะโดยลมเนาะพัดพายีนเกสรของเขาไปผสมพันธุ์การเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะคะ หลายชั่วรุ่นนะก็มีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทเยียนระหว่างสองฝั่งแม่น้ำตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเ่ยจะเห็นว่าถึงแม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองก็มีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทยีนเหมือนกันนะคะเนี่ยคือลักษณะการเคลื่อนย้ายถ่ายเทยีนอ่ะยี่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ที่เคลื่อนที่เองได้นะคะยี่ไม่ต้องพูดถึงการเคลื่อนย้ายถ่ายเทเยียนก็มีมากขึ้นแน่นอนนะคะ ต่อไปการผสมพันธุ์แบบไม่สูมง,ง่ายๆก็คือการเลือกคู่ผสมพันธุ์นั่นเองนะคะถ้ามีการเลือกคู่ผสมพันธุ์นั่นก็คือการผสมพันธุ์แบบไม่สูมหรือมิวเทชันนะคะมิวเทชันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลิลแน่นอนนะคะเพราะมิวเทชันคือการกลายนะคะเป็นการกลายแต่ทีนี้มันก็จะไม่ได้เห็นผลในในหนึ่งรุ่นนะคะลักษณะของการมิวเทชันมักจะเป็นการสะสม นะคะสะสมลักษณะที่เกิดขึ้นค่อยๆสะสมในสิ่งมีชีวิตนะคะมา,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจึงเกิดการกลายทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆมากกว่านะอาจจะเห็นผลในหลายๆชั่วรุ่นนะคะการคัดเลือกโดยธรรมชาติแน่นอนการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะคะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลิวแน่นอนเลยเบางลักษณะนะคะที่ถูกควบคุมด้วยบางแอลลิวเนาะแอลลิวที่ถูก คือควบคุมบางลักษณะอยู่ถ้ามันไม่เหมาะสมกับธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมนะคะอาิวนั้นก็เป็นไงก็ค่อยๆลดลดความถี่ค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะคะยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อนะคะสีขาวกับสีดำน่ะเมืองแห่งหนึ่งนะคะก็มีการ ลดจำนวนลงไปนะคะหรือเพิ่มจำนวนขึ้นก็มีการเปลีป่ยนแปลงความถี่ของของของแอลลิวสีขาวหรือสีดำเกิดขึ้นได้เหมือนกันในเรื่องของการกำเนิดสปีชีสนะักเรียนคำว่าสปีชีสนะคะนักเรียน คำว่าสปีชีในทางชีววิทยานะคะนะเดี๋ยวแอบดูนี้ก่อนในฝาให้ดูนกกับไก่กับขอกไข่ตรงเนี้ยนะคะเรียนถ้านักเรียนดูลักษณะภายนอกเรียนอาจจะรู้สึกว่ามันดูคล้ายๆกันนะคะดูคล้ายๆกันถ้าเราไม่ชํานาญเราก็แยกนก2ชนิดนี้ไม่ออกเหมือนกันว่าโอเคจริงๆแล้วเ,เป็นนกคนละสปีชีกัน ะะเพราะฉะนั้นคําว่าสปีชีในทางชีววิทยานะนักเรียนมันคือสิ่งมีชีวิตนะคะที่สามารถผสมพันธุ์กันได้ในธรรมชาติแล้วให้กําเนิดลูกที่ไม่เป็นหมันย้ําตรงนี้นะนี่นะคะนะสปีชีเดียวกันหมายความว่าโอเคเขาอาจจะมีลักษณะภายนอกในใคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน ก็ได้นะคะแต่ว่าสามารถผสมพันธุ์กันได้ในธรรมชาตินะผสมพันธุ์กันได้เองในธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้กําหนดลูกที่ไม่เป็นหมันด้วยอย่างนี้เราเรียกว่าสปีชีส์เดียวกันนะคะ,ะทีนี้เรียนไอการที่ ในธรรมชาตินะคะ mm. ก็มีการป้องกันการผสมข้ามสปีชีส์เนาะก็มีการป้องกันการผสมข้ามสปีชีส์เช่นอย่างเขาแบ่งเหตุการณ์การป้องกันตรงเนี้ยไว้สองเหตุการณ์เนาะเรียนก็คือนี่ก่อนระยะไซโกนนะคะเหตุการณ์แรกเป็นก่อนระยะไซโกนเหตุการณ์หลังก็เป็นหลังระยะไซโกนแหละการแยกเหตุการณ์สืบพันธุ์เนาะเป็นการป้องกันการผสมข้ามสปีชีส์นะคะ ก่อนระยะไซโกดหมายความว่าก่อนที่เซลลสืบพันธุ์ 100, จะได้รวมกันเนี่ยนะคะก่อนที่ก่อนที่เซลล์สืบพันธุ์จะรวมกันเป็นไซโกดเนี่ยเนี่ยก่อนถ้าเป็นการแยกกันร,ระยะก่อนไซโกดหมายความว่าก่อนจะได้เป็นไซโกดอันนี้นะคะเขาจะแยกอันนี้กับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่แยกสองอันนี้ได้แก่แหล่งที่อยู่แตกต่างกันโอกาสที่เขาจะเจอกันก็เป็นไงน้อยลง ง่าย,ายพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมที่แตกต่างกันพฤติกรรมที่แตกต่างกันก็ส่งผลให้เขาไม่มาเจอกันเนาะเป็นการแยกนะคะแยกการผสมพันธ์ข้ามสปีชีได้ยกตัวอ,อย่างเช่นหิ้งห้อยนะคะที่มีการกระพริบหรือเปล่งแสงเป็นจังหวะนะเขาจะรู้กันเฉพาะในสปีชีเขาเท่านั้นนะคะแล้วเขาก็จะ จับคู่ผสมพันธุ์กันได้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมนะคะสมผลต่อ,อ,อการแยกระยะสืบพันธุ์ก่อนระยะใส่กมือนกันหรือช่วงเวลาผสมพันธุ์แตกต่างกันเพราะช่วงเวลาผสมพันธุ์แตกต่างกันเขาก็มีโอกาสที่จะมาเจอกันน้อยลงนะคะก็เป็นการแยกเขตการก่อนที่จะเป็นใส่กโครงสร้างอวัยวะแตกต่างกันแน่นอนเลยโครงสร้างของอวัยวะที่สืบพันธุ์ที่แตกต่างกันก็ส่งผลไม่ให เซลสืบพันธุ์มาเจอกันแล้วปฏิสนธินะคะที่สําคัญเซลล์สืบพันธุ์แตกต่างกันนะคะถึงแม้จะมีโอกาสมาพบกันแต่ไม่สามารถปฏิสนธิกันได้นะคะก่อนระยะไซโกดทีนี้ถ้าเป็นหลังระยะไซโกดง่ายมากกเรียนคําว่าหลังระยะไซโกดหมายความว่าโอเคมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้ไสโกดแล้วนะทีนี้ถ้าเผอิญน,นะคะสิ่งมีชีวิต2ชนิดเป็นคนลักสะปีชีส์กัน เอเอินเกิดการปฏิสนธิเป็นไซโกดได้ก็จะมีการแยกเหตุการณ์สืบพันธุ์หลังระยะไซโกดนความว่าหลังจากที่เป็นไซโกดแล้วนะคะได้แก่ลูกผสมที่เกิดขึ้นตายก่อนวัยเจริญพันธุ์ลูกผสมที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนนะคะลูกผสมล้มเหลวเนาะแยกระยะหลังไซโกดก็คือได้ลูกผสมแล้วนี่ลูกผสมที่เกิดขึ้นเป็นไงตายก่อนจเจริญพันธุ์ เป็นหมันหรือล้มเหลวไปนะคะและสุดท้ายการเกิดสปีชีใหม่นะคะเนื่องจากวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดสปีชีใหม่เกิดขึ้นได้ให้สังเกตนะคะแล้วมีกำเนิดสปีชีสองแบบก็คืออันโลพาทริกนะคะกับซิมพาทริกถ้าเป็นอันโลพาทริกนะเนี่ยสังเกตนะคะอันโลพาทริกก็คือเกิดสปีชีใหม่เนื่องจากนะคะ การแยกกันทางภูมิศาสตร์นะคะตำแหน่งที่ตั้งถูกแยกกันเช่นวันหนึ่งไปไงมีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะ,ะเกิดเป็นแม่น้ำข้ามตรงกลางแบบนี้ส่งผลให้ทั้งสองฝั่งของของของพื้นดินตรงนี้นะคะมีสปีชีส์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แตกต่างกันไปได้เนื่องจากความเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละชนิดไม่เท่ากันนะ การแยกกันทางภูมิศาสตร์เราเรียกว่าอันโลพาธิกอีกแบบหนึ่งก็คือกําเนิดสปีชีแบบซิมพาธิกถ้าเป็นซิมพาธิกนะคะสังเกตง่ายๆก็คือเป็นลักษณะของการเกิดสปีชีใหม่นะคะในพื้นที่เดิมนะคะเกิดสปีชีใหม่ในพื้นที่เดิมพื้นที่เดียวกับบรรพบ,บุรุษน,นะคะค่อยๆ มีการกลายหรือมิวเทชันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆเกิดสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาในพื้นที่เดิมนั่นแหละนะคะอ่ะโอเคอย่างอันเนี้ยนะคะถ้าจะถามว่าเออนกสปีชีส์ใดเนี่ยเหมาะกับการกินอาหารที่เป็นลักษณะของเมล็ดพืชแข็งๆอะไรเงี้ยเรนก็ สังเกตจากปากดูนะคะถ้าเขากินอาเมลิธัญพืชเป็นหลักเนาะอาหารแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีลักษณะที่เหมาะสมกับอาหารถูกไหมเป็นปากนั้นหนาสั้นๆแข็งๆนะคะมากกว่านาะโอเคนะคะแล้วก็เรื่องของคำนวณน,นะคะ